สวัสดีครับช่องเสือน้อยมังกรน้อยขณะนี้ผมอยู่ที่ถนนพหลโยธินหรือทางหลวงหมายเลข1จังหวัดนครสวรรค์ครับกำลังมุ่งหน้าตรงไปยังจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งผมมาจากกรุงเทพครับมาจากกรุงเทพใช้ถนนสายเอเชียผ่านจังหวัดอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีชัยนาทมุ่งหน้าตรงไปนครสวรรค์กำลังพาทุกท่านเดินทางไปดูถนนเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ครับไปจังหวัดพิษณุโลกซึ่งถนนเลี่ยงเมืองนครสวรรค์นี้เริ่มต้นตั้งแต่ถนนพหลโยธินเส้นนี้ครับเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายข้างหน้าไปบรรจบที่ถนนทางหลวงหมายเลข117ที่มุ่งหน้าไปจังหวัดพิจิตรพิษณุโลกครับไปกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกตากเชียงใหม่เบี่ยงออกซ้ายข้างหน้าครับเดี๋ยวเรามาดูเส้นทางการเดินทางบนถนนเลี่ยงเมืองนครสวรรค์กันครับอย่างไรก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมังกรน้อยด้วยนะครับเราเดินทางกันเลยครับเบี่ยงซ้ายข้างหน้าครับใช้ถนนเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ถ้าไปตัวจังหวัดนครสวรรค์ข้ามสะพานเดชาติวงศ์ต้องตรงไปครับเราเบี่ยงออกซ้ายไปถนนเลี่ยงเมืองครับเข้าสู่ถนนเลี่ยงเมืองนครสวรรค์หรือทางหลวงหมายเลข122ครับถนนเส้นนี้ตรงไปจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดตากจังหวัดเชียงใหม่ขึ้นภาคเหนือไปพิจิตรพิษณุโลกอุตรดิตถ์ไปเพชรบูรณ์ไปได้ครับเส้นนี้ถนนเลี่ยงเมืองไปสิ้นสุดที่ถนนหมายเลข117ครับที่มุ่งหน้าตรงไปจังหวัดพิจิตรครับดูเส้นทางกันไปเรื่อยๆหากท่านใดที่เดินทางขึ้นภาคเหนือก็สามารถที่จะใช้เส้นนี้ได้ครับจะได้คุ้นเคยกันกำแพงเพชรพิษณุโลกตรงไปครับThank you.
้างหน้าเป็นทางเบี่ยงครับบรรจบกับถนนทางหลวงหมายเลข1หรือถนนพหลโยธินเบี่ยงออกซ้ายไปจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดตากลำปางเชียงใหม่ขึ้นภาคเหนือครับเบี่ยงออกซ้ายตรงไปข้ามสะพานครับไปจังหวัดพิษณุโลกพิจิตรครับเราขับตรงไปขึ้นสะพานข้ามถนนพหลโยธินครับไปอำเภอก้าวเลี้ยวไปอำเภอบรรพตพิสัยเบี่ยงออกซ้ายข้างหน้าครับไปพิจิตรพิษณุโลกตรงไปเราขับตรงไปครับขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำปิงข้างหน้าครับสะพานปิงวารีศรีสวรรค์ครับเป็นสะพานข้ามแม่น้ำปิงไปอำเภอก้าวเลี้ยวอำเภอบรรพตพิสัยเลี้ยวซ้ายข้างหน้าครับพิจิตรพิษณุโลกตรงไป
ข้างหน้าเป็น3แยกครับตัดกับถนนทางหลวงหมายเลข117เลี้ยวขวาไปตัวจังหวัดนครสวรรค์เลี้ยวซ้ายไปพิจิตรพิษณุโลกครับเดี๋ยวเราเบี่ยงซ้ายข้างหน้าเบี่ยงซ้ายข้างหน้าสิ้นสุดทางหลวงหมายเลข122หรือถนนเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ครับเดี๋ยวซ้ายหน้าตรงไปเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข117มุ่งหน้าไปจังหวัดพิจิตรพิษณุโลกครับเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข117มุ่งหน้าไปจังหวัดพิจิตรพิษณุโลกครับขณะนี้ผมพาทุกท่านเดินทางมาถึงจุดหมายปลายทางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมังกรน้อยขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองโชคดีมีชัยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ